วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการรู้เงินรู้ลงทุนวันนี้กับปามมี่สินิดาเพชรวิเวกุลค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีๆ4โมงเย็นแบบนี้นะคะรู้เงินรู้ลงทุนนะคะทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายกันสักหน่อยวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาทบทวนกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นเต็มไปด้วยความผันผวนแบบนี้นะคะทบทวนว่ามีคนบอกว่าอยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นนะคะจะทำยังไงจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วการลงทุนในหุ้นเหมาะกับคนแบบเราหรือเปล่านะคะวันนี้มาสำรวจตรวจสอบกันสักหน่อยนะคะว่าแนวทางในการลงทุนนะคะต่อยอดไปในทิศทางไหนได้บ้างนะคะก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมที่รับชมทางหน้าจอนะคะหรือว่าผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS นะคะวันนี้มีของที่ระลึกมาฝากกันด้วยนะคะนี่เลยเป็นถุงผ้าลักโลกร้อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเจลแอลกอฮอล์เป็นหน้ากากอนามัยจากสำนักงานกลต.ด้วยนะคะสุดพิเศษเลยคุณผู้ชมร่วมกันเขียนคอมเมนต์ตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะทำไมถึงอยากลงทุนในหุ้นชอบลงทุนในหุ้นหรือเปล่านะคะแชร์ความคิดกันเข้ามาได้เลยอยากจะรวยอยากได้เงินปันผลนะคะอยากจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการทำไมคุณผู้ชมถึงอยากจะลงทุนในตลาดหุ้นทำไมถึงอยากลงทุนในหุ้นรายตัวนะคะมีทั้งหุ้นเล็กหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นไหนเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะลุ้นรับไปเลยนะคะวันนี้เรามีของมาแจกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าลดโรคร้อนจากสำนักงานกลต.นะคะหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ด้วยนี่เลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยนะคะเอาละค่ะมาร่วมหาคำตอบกันนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะทำไมถึงอยากลงทุนในหุ้นอย่าลืมนะคะแล้วก็สามารถเขียนคำถามเข้ามาอย่างแขกรับเชิญได้ด้วยสุดพิเศษวันนี้เลยค่ะพบกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะท่านรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยค่ะสวัสดีครับคุณปามค่ะโอ้โหมาในช่วงที่ตลาดหุ้นต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความผันผวนวันนี้เนี่ยแหละยังอยากชวนนักลงทุนเข้ามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะมีคนเข้ามาคุยกับปามบอกว่าอยากจะลงทุนในหุ้นอยากจะรวยผมจะต้องทำยังไงดีปัมบอกเอ๊ะนี่เป็นยังไงดีเราจะมีหลักคิดยังไงคนบอกว่าอยากเล่นหุ้นจริงๆหุ้นเนี่ยมีไว้เล่นหรือเปล่านะคะบอกว่าเล่นหุ้นแล้วรวยหรือว่าเล่นหุ้นแล้วยากเล่นหวยยังจะดีกว่าถ้ามีคนมาถามแบบนี้คุณพิชัยจะตอบว่ายังไงดีก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็เหมือนกับเราซื้อกิจการบางส่วนเพราะเราสวมหมวกเป็นเจ้าของถ้าเราเดินไปธนาคารเราไปฝากแบงก์เราไปซื้อหุ้นกู้ซื้อพันธบัตรเราสวมหมวกเป็นเจ้าหนี้นะฮะผลตอบแทนของเราเนี่ยคงที่ตามที่ตกลงกันไว้นะฮะถ้าเป็นเงินฝากคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราก็ค้ำประกันเงินฝากอยู่แต่ในอนาคตเนี่ยก็คงจะค่อยๆถูกปรับลดลงจนเหลือแค่1ล้านบาทต่อบัญชีนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนมันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากนะในขณะที่ถ้าเราเป็นเจ้าของเราก็มีโอกาสได้ปันผลถ้ากิจการดีและเมื่อกิจการดีเนี่ยราคาหุ้นมันก็ไต่สูงไต่สูงไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราก็มีโอกาสจะทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นปันผลบวกกับส่วนต่างราคาเนี่ยถ้าเราดูย้อนกลับไปยกตัวอย่างบ้านเราเลยบ้านเราเนี่ยตลาดหุ้นตั้งเมื่อปี2518นะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนคือปันผลบวกกับส่วนต่างราคาเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นวันนั้นวันแรกเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะได้เกือบ 12% ต่อปีอันนี้ขออนุญาตตัดไม่รวมปีนี้ซึ่งเป็นปีผิดปกตินะฮะในขณะที่ในค่าเวลาเดียวกันเนี่ยเงินฝากเนี่ยไม่ถึง 4% 4กับ12นะฮะถ้าเราดูในหุ้นกู้มันจะอยู่ประมาณสัก 6%นั้นแล้วแต่เรตติ้งอันนั้นเขาเรียกใช้พันธบัตรดีกว่า 4% เงินฝาก 5% สำหรับพันธบัตรแล้วก็โดดขึ้นมาเกือบ 12% นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนต่อปีย้อนหลังเนี่ยหุ้นเนี่ยสูงกว่าอย่างไรก็ดีตัวความเสี่ยงก็สูงขึ้นด้วยนะฮะตัวหุ้นเนี่ยจะแกว่งมากกว่าเพื่อนในบางช่วงเนี่ยความผันผวนของผลตอบแทนอาจจะสูงถึง 20%นะหมายความว่าถ้าคุณปาล์มซื้อผิดจังหวะ คุณปาล์มซื้อยอดดอย แล้วคุณปาล์มก็ยังโชคร้ายอีก ขายที่ก้นเหว นะ ผิดไปกลับจากค่าเฉลี่ยเนี่ย อันนี้ซื้อแพงไป 20% อันนี้ซื้อขายถูกไป 20% ในปีนั้นๆคุณปาล์มอาจจะขาดทุนถึง 40% โอ้เนี่ยแลกมาด้วยสิ่งนี้กับผลตอบแทนที่น่าจะสูงไปถึง 12% ค่ะอย่างไรก็ดีไม่ได้แปลว่าตัวเงินฝากไม่มีความเสี่ยงนะฮะตัวเงินฝากเองเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเสี่ยงอะไร1เสี่ยงที่
ดอกเบี้ยมันจะแพ้เงินเฟ้อนะฮะในช่วงประมาณ10ปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายปีที่เงินเฟ้อสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากแปลว่าอะไรแปลว่าเงินของเราจะด้อยค่าลงนะเพราะฉะนั้นการไม่ลงทุนและเก็บเงินไว้ในแบงก์อย่างเดียวเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันฮะเสี่ยงที่เงินนั้นเนี่ยจะด้อยค่าลงนะในขณะเดียวกันระหว่างทางที่จะมาหุ้นเนี่ยเรามีหุ้นกู้เรามีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เรามีตราสารเยอะแยะเลยนะที่จะค่อยๆไต่ระดับความเสี่ยงขึ้นไปนะแล้วถึงแม้จะลงทุนในหุ้นเนี่ยก็อยากให้ศึกษาเพิ่มเติมนะว่าเรายังมีวิธีที่จะบริหารความเสี่ยงเช่นกระจายการลงทุนออกไปในหุ้นที่หลากหลายนะไม่ใช่ว่าลักชอบหุ้นตัวหนึ่งก็ลงอยู่แต่หุ้นตัวนั้นลงหุ้นตัวเดียวซึ่งบางทีเนี่ยวัฏจักรของอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปก็อาจจะกระทบได้นะฮะแล้วยังสามารถใช้หลักหยอดกระปุกบ่อยๆนะที่เราเรียกว่าดอลลาร์คอสนะคือแทนที่เราจะวัดดวงนะเวลาตกฟากนี่สำคัญมากเลยนะฮะบางคนเนี่ยซื้อหุ้นเข้าไปปั้งหุ้นพีคพอดีเลยดัชนี 1,700แล้วก็แขวนอยู่เป็น10ปีซื้อแพงติดดอยที่เขาบอกติดดอยอันหนาวเหน็บใช่นะเพราะฉะนั้นวิธีการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือเราก็อาจจะยิ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนนี่ง่ายนะเงินเดือนปั๊บตัดส่วนหนึ่งซื้อหุ้นอาจจะซื้อผ่านกองทุนก็ได้เนื่องจากได้การกระจายการลงทุนที่หลากหลายนะฮะงั้นสองตัวละที่เราช่วยได้ก็คือกระจายเงินลงทุนไปยังหุ้นที่หลากหลายสองก็คือกระจายจังหวะการลงทุนสักเดือนละครั้งนะหรือใครบอกว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็โบนัสออกแล้วมีเงินพิเศษออกซึ่งอาจจะปีละครั้งก็ค่อยๆหยอดกระปุกไปเรื่อยๆแล้วเมื่อในอนาคตเนี่ยมีเงินมากขึ้นเราค่อยลงทุนบ่อยขึ้นเป็นต้นนั่นสิคะเราต้องกลับมาทบทวนว่าเราจะเล่นหุ้นฟังดูเหมือนเกมนะฮะตะกี้ผมบอกว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยเราเข้าไปเป็นเจ้าของเราไปซื้อความเป็นเจ้าของมาส่วนหนึ่งแต่หุ้นเนี่ยมันไม่เหมือนเงินฝากเงินฝากเนี่ยคุณปาล์มเดินเข้าไปวันไหนเขาประกาศว่าดอกเบี้ยเป็นแบบนี้แบบนี้ได้ตามที่ตกลงแต่การเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะซื้อแพงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นบางครั้งเราอาจจะมีโอกาสซื้อของที่ถูกกว่าความเป็นจริงเนี่ยอันเนี้ยงั้นถ้าเราสามารถซื้อได้ถูกกว่าความเป็นจริงเราก็มีโอกาสจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงขึ้นหรือส่วนต่างราคาหุ้นที่กว้างขึ้นงั้นอันเนี้ยความยากอยู่ตรงนี้แต่ว่าได้ยินคนถามเยอะนะคะบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงหุ้นไหนแพงไปแล้วหุ้นไหนถูกไปแล้วเราชอบได้ยินคนหรือว่านักวิเคราะห์พูดว่าหุ้นตัวนี้แพงไปแล้วหุ้นตัวนั้นถูกไปแล้ววัดยังไงหุ้นตัวไหนแพงตัวไหนถูกเวลาคุณปาล์มเห็นหุ้นเนี่ยที่รายงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราเห็นราคานะเรามีความรู้สึกว่าเวลาหุ้นลงมาเยอะๆเรามีแนวโน้มว่าหุ้นเริ่มถูกใช่ค่ะนะแต่ที่เราไม่เห็นคือ valuation คือมูลค่าของกิจการนะว่าเอ๊ะมูลค่ากิจการเนี่ยในสถานการณ์หนึ่งเราจะมองมันดีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเช่นโควิดมาเนี่ยหุ้นที่เราเคยคิดว่าดีเช่นกลุ่มท่องเที่ยวภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะเราปิดน่านฟ้าไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในบ้านเราเพราะฉะนั้นพื้นฐานของหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยไม่เหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนอาจจะสร้างกระแสเงินสดตอบแทนเงินปันผลแล้วหุ้นเติบโตได้เยอะมากแต่พอเจอสถานการณ์พิเศษแบบเนี้ยภาพไม่เหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นตัวกำไรไม่เพียงหดหายมันถึงขั้นขาดทุนกินส่วนของผู้ถือหุ้นไปอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่มันเปลี่ยนไปตรงนี้เป็นความยากลำพังเรานะหนึ่งมีความรู้ทางด้านบัญชีด้านการเงินไหมจะเข้าถ้าสมมติว่ามีแล้วมีเวลาไหมที่จะมาเกาะติดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหลายคนบอกว่าไม่มีเนี่ยก็มีตัวช่วยนะเช่นการซื้อกองทุนเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนที่เขาเป็นมืออาชีพแล้วก็ทำงานเต็มเวลาเป็นคนวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจลงทุนให้เราก็เป็นแนวทางอีกแนวทางนึงแต่สำหรับคนที่บอกว่าไม่เคยลงทุนในหุ้นเลยทำไมเขาถึงจะอยากมาลงทุนในหุ้นนะคะครับคือเพราะว่าอย่างนี้ฮะเราไปดูเนี่ยเราพบว่าเงินที่จะสะสมเพื่อการเกษียณเสาหลักการลงทุนในบ้านเราเนี่ยเช่นถ้าเป็นข้าราชการคือกบข.นะถ้าเป็นเอกชนคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบวกประกันสังคมไม่เพียงพอนะหรือแม้กระทั่งการออมกองทุนการออมแห่งชาติไม่พอเลย
เพราะจึงจำเป็นที่เราทางการอยากเห็นคนเนี่ยมีทางเลือกที่จะออมมากขึ้นมากขึ้นนะลำพังเราจะแค่ฝากแบงค์นะก็เป็นโชคที่ไม่ดีสำหรับคนยุค10กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำมากถ้าย้อนกลับไปรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยมีช่วงยาวๆเลยที่ดอกเบี้ยเนี่ย 7-8% นะถ้าดอกเบี้ยมัน 7-8% เนี่ยมันแทบจะไม่ต้องเสียเวลามาปวดหัวกับเรื่องการลงทุนในหุ้นเลยนะฮะเวลาเราลงทุนในหุ้นหรือในสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเราต้องการ2ตัวแปรนะอันที่1คือเวลาอันที่2คืออัตราผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยทบต้นนะฮะในโลกการลงทุนเนี่ยเรามีกฎง่ายๆข้อหนึ่งเรียกว่ากฎ72นะกฎ72บอกว่าเงินของเรา100บาทแรกจะกลายเป็น200บาทนะคือเพิ่มขึ้น1เท่าตัวเนี่ยจะใช้เวลาเท่ากับ72หารด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยนะถ้าคุณปาล์มฝากแบงค์แล้วได้ 7.2% ต่อปีคุณปาล์มจะใช้เวลาเพียง72หารด้วย 7.2 คือ10จะใช้เวลาเพียง10ปีที่เกิน100บาทแรกจะกลายเป็น200บาทและอีก 7.2 ปี200ก็จะกลายเป็น400บาทแล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะแต่เพิ่นปัจจุบันดอกเบี้ยมันต่ำเตี้ยเลดินสมมติว่าคุณปาล์มได้ 2% เฉลี่ยไปยาวๆนะวันนี้คุณปาล์มเพิ่งอายุ24เองนะฮะคุณปาล์มลงทุนก้อนแรก100บาท72หารด้วย2เท่ากับ36ปีคุณปาล์มอายุ24บวก36คือ60คุณปาล์มเกษียณพอดีแต่เงิน100บาทแรกของคุณปาล์มเนี่ยเพิ่งจะ200บาทนะแต่อีกท่านหนึ่งที่เข้าตลาดหุ้นเมื่อปี18นะฮะเงิน100บาทเหมือนกันอายุ24เหมือนกัน72หารด้วย12เท่ากับ6เขาใช้เวลาเพียง6ปีฮะอายุ24ผ่านไป6ปีคือ30เงิน100กลายเป็น200ผ่านไป6ปีคือ36กลายเป็น400อายุ42กลายเป็น800 48กลายเป็น 1,600 54กลายเป็น 3,200 60 6,400 เงิน100เดียวกันอายุเริ่มต้น24เหมือนกันแต่ตอนจบตอนครบ60 6,400 กับ200คุณปาล์มเห็นไหมฮะว่าโลกการลงทุนเนี่ยมันต้องการแค่2เรื่องคือเวลากับผลตอบแทนเวลาเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าสมมุติเรารู้ตัวเร็วกว่านี้เริ่มต้นออมเร็วกว่านี้ถอยกลับไปเริ่มต้นแต่อายุ18คนหลังเนี่ยแทนที่จะจบที่ 6,400 จะกลายเป็น 12,800 ตอนอายุ60เท่าตัวเงินเนี่ยช่วยทำงานค่ะเป็นอันเนี้ยที่จะเรียนก็คือว่าทำไมต้องลงทุนในหุ้นเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่า1การฝากแบงค์เงินเนี่ยไม่ค่อยช่วยเราทำงานแล้วการพึ่งเสาหลักการออมภาคบังคับไม่ว่าจะเป็นกบข.ประกันสังคมสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์สำหรับคนส่วนใหญ่เราจำเป็นที่จะต้องลงทุนด้วยตัวเองใช่ฮะเพราะฉะนั้นจะลำพังฝากเงินเนี่ยทุกคนคุ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราโชคดีที่10กว่าปีหลังเนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำมากแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำต่อไปอีกผมว่าอีกนานของผมคือ 3-5 ปียังไม่เห็นเลยว่าเงินฝากเนี่ยจะขึ้นไปยืนเหนือ 3% ได้อย่างไรค่ะคือยังอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำแบบนี้แล้วตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์คือเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลายคนเนี่ยกลัวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเห็นสีแดงๆเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความกลัวจริงๆแล้วมันเป็นราคาที่ปรับลดลงมาด้วยแต่คนก็ไม่กล้าลงทุนน่าจังหวะเวลาแบบนี้มันเริ่มต้นได้หรือเปล่าในมุมมองนี้จริงๆผมว่า1เราต้องสร้างวินัยการออมสร้างนิสัยการออมเป็นอย่างแรกเลยนะฮะแล้วที่ได้เกริ่นตอนแรกว่าเวลาตกฟากสำคัญนะไม่ใช่ว่าวันนี้เราโชคดีมากเลยได้โบนัสมาได้มรดกมาก้อนหนึ่งแล้วเราจะต้องทุ่มทั้งหมดลงไปในวันนี้เลยซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะเป็นทางที่ดีเนี่ยเราควรกลับมาทำการบ้าน2ข้อหลักนะที่ได้เรียนแล้วก็คือกระจายเงินลงทุนออกไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายหรือที่เรียกว่า asset allocation นะฮะส่วนนึงอาจจะยังฝากแบงก์อยู่ส่วนหนึ่งอาจจะไปกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งอาจจะไปกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งอาจจะไปพันธบัตรหุ้นกู้ส่วนหนึ่งอาจจะไปหุ้นทุน
นะฮะแล้วหุ้นทุนเนี่ยมันก็มีให้เลือกเยอะแยะนะจะซื้อเองเป็นตัวหรือจะซื้อผ่านกองทุนรวมที่มีมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการแทนเรานะฮะเป็นถ้าเราสามารถกระจายเงินลงทุนออกไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายและกระจายจังหวะการลงทุนเช่นซื้อทุกเดือนเดือนละเท่าๆกันนะเหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มากนะแล้วก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากการลงทุนที่มีต้นต่อทางภาษีเช่นซื้อประกันชีวิตซื้อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซื้อกองทุนเพื่อการเกษียณอายุซื้อ SF Fund SFF นะ Super Saving Fund ที่มาทดแทนถูกต้องครับเป็นต้นนะใช้ตรงนั้นให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยเริ่มมาดูกองทุนรวมมาผูกหุ้นเป็นตัวอีกทีหนึ่งครับใช่ค่ะวันก่อนคุยกับคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าแบบคือปั๊มลองถามเป็นสะท้อนเสียงดูว่าอยากลงทุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆก็อยากลงทุนนะแต่ไม่รู้จะต้องเริ่มต้นยังไงคือเอกสารคือมีความรู้สึกว่าจะมีความยุ่งยากหรือเปล่าจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยฮะง่ายขนาดว่าเราสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้เลยนะโดยเฉพาะกับคนที่หลักทรัพย์ที่มีแม่เป็นธนาคารนะก็สามารถดึงหลักฐานต่างๆจากทางธนาคารเข้ามาได้เลยเพียงแต่ตอนเปิดบัญชีเนี่ยต้องยินยอมให้เราเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นถึงต่อให้ไม่มีตรงนี้นะแต่ก็บร็อกเกอร์หลายๆแห่งก็สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วก็ส่งเอกสารเอกสารก็ง่ายมากเลยสำเนาบัตรประชาชนนะฮะสองก็คือหน้าบุ๊กแบงค์และสามก็คือตัวไส้ในย้อนหลังกลับไปสัก3เดือนแค่นั้นเองนะเพราะแล้วที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายมีแค่อากรสแตมป์30บาทมีเท่านั้นเลยแล้วก็เอกสารที่จำเป็นที่เป็นแบบว่าเอกสารพื้นฐานนั่นแหละถูกแล้วก็ไม่มีค่ารักษาบัญชีด้วยคือวันนี้เปิดไว้ก่อนแล้วยังไม่ซื้อก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรที่สำคัญเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนทั้งหมดเนี่ยทำบริการหนึ่งที่เรียกว่าฟันคอนเน็กฟันคอนเน็กในที่นี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณปาล์มอยากจะซื้อกองทุนรวมของค่ายหนึ่งก็วิ่งไปเปิดนะพอไปอีกค่ายหนึ่งก็ต้องเตรียมเอกสารอีกชุดหนึ่งไปเปิดอีกไปอีกค่ายหนึ่งก็ต้องเปิดคือต้องเซ็นเมื่อยอ่ะนะแต่เดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยก็คือเปิดบัญชีฟันคอนเน็กที่ใดที่หนึ่งนะก็สามารถซื้อกองทุนรวมได้หลากหลายอาจจะ16 17ที่เชื่อมโยงได้เลยเปิดทีเดียวเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือมันรวมอยู่ในที่เดียวไม่แน่ใจว่าคุณปามีปัญหาไหมว่าชอบลงทุนซื้อกองทุนคนว่าดีคนนี้ว่าดีคนนี้ว่าแต่ปรากฏจำไม่ได้ว่าได้ซื้อ LTF RMF หรือกองทุนต่างๆเนี่ยไว้ที่ไหนบ้างแต่บริการฟันคอนเน็กเนี่ยจะรวมทุกอย่างอยู่ในที่เดียวเพราะฉะนั้นเวลารายงานผลเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเงินของเรานะอยู่ในกองทุนอะไรบ้างและอาจจะในหลายๆที่เนี่ยมันช่วยจัดกลุ่มให้เราด้วยว่าเป็นกองหุ้นเท่าไหร่เป็นกองตราสารหนี้เท่าไหร่ออกไปต่างประเทศเท่าไหร่อันนี้ดีมากอันนี้คือรวมของทุกที่ถ้าเมื่อก่อนเราต้องเข้าไปในบลจ.ใดบลจ.หนึ่งไปดูเรื่อยๆแล้วบางทีเราก็ไม่ได้เอามาหลอมรวมอันนี้ฟันคอนเน็กต์มีการหลอมรวมด้วยแล้วหลายๆที่ก็ทำกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดินไปที่บล็อกเกอร์ไหนที่มีบริการเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ธนชาติขอทำขอเปิดแบบฟันคอนเน็กต์นะคะจะได้เชื่อมโยงทุกกองทุนไม่ต้องแบบว่าแยกบลจ.แล้วทีนี้นะคะขอเป็นเช็คลิสต์ได้ไหมบอกว่าถ้าตอนนี้อยากจะลงทุนแล้วนะคะต้องดูอะไรบ้าง3ข้อก็พอก่อนจะลงทุนต้องศึกษาเข้าใจนะฮะลักษณะของตราสารก่อนนะว่าเราไม่ใช่ฝากแบงค์นะฝากแบงค์คุณบาร์มาอาจจะดูที่ดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ดูอย่างอื่นละเพราะรัฐท่านค้ำเงินต้นและดอกเบี้ยให้แต่ในอนาคตมันจะเหลือล้านเดียวแต่ถ้าหุ้นไม่ใช่ละก็ต้องศึกษาอัตราผลตอบแทนคาดหวังเท่าไหร่แล้วมีความผันผวนเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะต้องใช้เงินตอนแรกตั้งใจว่าจะลงยาวๆ3ปี5ปีเพื่อให้มันก้าวข้ามช่วงเวลาที่ผันผวนไปนะลงทุนที่ยาวเนี่ยมันช่วยลดความผันผวนนะครับเคยมีสถิติว่าถ้าลงทุนแบบปีเดียวนะซื้อต้นปีขายปลายปีเนี่ยในปีที่เลวร้ายคุณปาล์มอาจจะขาดทุน 40-50% นะแต่ถ้าลงทุน10ปีขึ้นไปนะโอกาสที่ขาดทุนมีน้อยมากต่อให้ซื้อตอนช่วงวิกฤตเลยแต่ว่าวัดเศรษฐกิจมันมีวัฏจักรมันมีขึ้นมีลงและ10ปีผ่านไปมันก็คลี่คลายกลับขึ้นมาสูงกว่าเดิมได้เป็น1ต้องศึกษาทำความเข้าใจลักษณะของตราสารความเสี่ยงอยู่ที่ตรงไหนเรารับได้ไหมเราต้องเข้าใจมันเพื่อจะดูว่าเรารับได้ไหมหลายคนเนี่ย อยู่สุดตรงข้างนึงคือฝากแบงค์นะฮะหลับสบาย
แต่วันดีคืนดีบอกให้ลงทุนหุ้นนี่อยู่สุดตรงอีกข้างหนึ่งนะแล้วพอเปิดปั๊บน้องเจ้าหน้าที่การตลาดก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นมือโปรมานะชวนคุณปาล์มว่าเอ๊ะหุ้นตัวนี้มันกำลังดีอยู่ทำไมไม่เพิ่มโอกาสทำกำไรผ่านการลงทุนในตัว short term warrant หรือตัว DW ซึ่งมันสุดตรงไปไกลมากเลยadvance ไปอีกใช่ค่ะซึ่งถ้าถูกก็ดีไปแต่ถ้ามันผิดจังหวะเนี่ยเงินต้นอาจจะสูงทั้งหมดได้เพราะมันเป็นวอลเลนที่อายุสั้นมากนะครับเพราะนั้นก่อนอื่นเราต้องรู้จักตัวเราว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะแล้วก็ทำการบ้านต่อนะว่าเอ๊ะถ้าเราจะเข้ามาดูหุ้นเนี่ยหุ้นตัวนั้นทำกิจการอะไรอยากให้มองว่าหลายคนบอกว่าเข้ามาเล่นหุ้นได้ไหมตอบคำถามแรกคุณปาล์มเนี่ยมีคนที่เขามองมันเป็นเกมเล่นได้นะคือความตั้งใจเนี่ยซื้อถูกขายแพงแล้วอยากจะหาค่ากับข้าวกลับบ้านนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยผมเห็นคนเสียโต๊ะจีนเป็นประจำแต่ได้ค่ากับข้าวเนี่ยน้อยนะที่เราเห็นชัดๆก็คือการซื้อขายรายวันเนี่ยมีต้นทุนคือค่าคอมมิชชั่นซื้อขายนี่เกิดค่าคอมมิชชั่นละแต่ว่าโอกาสทำกำไรไม่แน่อันนี้มีความไม่แน่นอนผมอยากเปรียบเปรยไงฮะว่าเราเป็นนักมวยสไตล์ไหนนะเราเป็นประเภทแบบไฟเตอร์คุกวงในซื้อเช้าขายบ่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะหรือเราเป็นประเภทบล็อกเซอร์ที่เราทำการบ้านเรามีความเข้าใจในตัวกิจการเราอาจจะไม่รู้จักหุ้นเยอะแยะไปหมดเลยหุ้นทั้งกระดานมี600กว่าตัวเป็นไปไม่ได้หรอกฮะที่เราจะเข้าใจตัวธุรกิจเข้าใจแนวโน้มนะแต่เผอิญเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของธุรกิจนั้นๆแล้วเราเล็งเห็นว่าธุรกิจเนี้ยกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเราสัมผัสได้เองเรารู้เราจับต้องได้ก่อนนักวิเคราะห์ด้วยซ้ำถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราเก็บหุ้นลักษณะแบบเนี้ยเราก็เกาะการเติบโตกับเขาไปเป็นถ้าเราเป็นประเภทบ็อกเซอร์นะฮะเราก็จะไปคือผมไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเองว่าเรามีความสามารถที่จะทำแบบนั้นได้หรือเปล่าได้หรือเปล่ามีความเสี่ยงมีเรื่องของกิจการค่ะแล้วมีอืมอันนี้เป็น2คีย์หลักเลยที่จะต้องพิจารณาก่อนลงทุนในหุ้นแล้วก็มีตัวช่วยฮะว่าเราจะทำเองทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่หนักนะเราต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีซึ่งหลายคนไม่หรือถึงต่อให้มีก็ไม่มีเวลาอีกงั้นตัวช่วยก็คือท่านต้องการที่ปรึกษานะก็ง่ายๆเลยแทนที่ท่านจะเปิดบัญชีที่บล็อกใดบล็อกหนึ่งท่านอยากจะมีที่ปรึกษาที่เก่งๆ 3-4 คนแล้วก็ฟังความว่าในหุ้นตัวเดียวกันนี่แหละนะคนนี้ว่ายังไงคนนี้อาจจะมีมุมมองบวกคนนี้อาจจะมีมุมมองงบแล้วเราก็สังเคราะห์ว่าเป็นมุมมองของเรานะฮะเราก็พอจะเห็นว่าหุ้นเขาส่วนใหญ่ให้มูลค่าพื้นฐานหุ้นตัวนี้เท่าไหร่เราก็มาตัดสินใจว่าในหุ้นที่มันมองคล้ายๆกันก็ไม่มีก็อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มวิวของเราแต่ในหุ้นที่มุมมองต่างกันเป็นยอดเนี่ยบางทีเราต้องตัดสินใจเองละใช่อันนี้ดีนะคะเพราะว่าฟังเสร็จแล้วคืออย่าเพิ่งเชื่อนะคะฟังหลายๆมุมมองแล้วเราต้องมาสังเคราะห์เองด้วยไม่ใช่บอกว่าเอ้ยที่ปรึกษาการลงทุนบอกแบบนี้ฉันจะทำแบบนี้อันนั้นก็เป็นอีกสเต็ปนึงดีกว่านะคะทีนี้ต้องบอกเวลาแบบนี้ที่ตลาดผันผวนขนาดนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาของหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่หุ้นไหนดีคะส่วนตัวผมไม่ได้ติดที่ความเป็นหุ้นใหญ่หุ้นกลางหรือหุ้นเล็กผมสนใจตัวธุรกิจมากกว่านะถ้าต้องการความนิ่งเนี่ยหุ้นขนาดใหญ่นะมันมีทรัพยากรทางการเงินมีความสามารถที่จะจ้างผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตมาเยอะนะเพราะนั้นหุ้นใหญ่ๆเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่ล้มง่ายนะในขณะที่ตัวเล็กๆเนี่ยฐานกำไรเริ่มต้นจากหลัก10หลัก100โอกาสที่จะเติบโตเร็วเนื่องจากฐานต่ำก็จะมีโอกาสที่จะโตได้สูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่แต่เวลาพายุมานะฮะคนตัวเล็กๆที่มีทรัพยากรน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะล้มหายตายจากไปเป็นการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่สูงกว่าลงทุนในหุ้นตัวใหญ่นะฮะเป็นมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่าต้องใหญ่หรือเล็กนะผมอยากให้ดูในตัวแนวโน้มของตัวธุรกิจมากกว่าว่าธุรกิจที่เราเข้าไปดูเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนนะของวัฏจักรนะฮะเวลาลงทุนในหุ้นเนี่ยเราอยากได้หุ้นที่มันเติบโตนะการเติบโตเนี่ยไม่ต้องโตแบบมหัศจรรย์โต 50% 100% ต่อปีนะครับก็คล้ายๆกด72นะก็คือเราอยากเห็นหุ้นเนี่ยโตยาวๆโตยาวๆขอให้มันโตได้แค่ 12% ต่อปีเนี่ยมันจะใช้เวลาเพียง6ปี
มันก็จะเบิ้ลหนึ่งเท่าตัวละนะแล้วถ้าช่วงการเติบโตมันยาว12ปี24ปีมันก็จะเติบโตได้ยาวมากนะเป็นต้นนะคะทีนี้หุ้นกับทองตอนนี้ถือทองก็ปรับขึ้นมาเยอะมากจริงๆอยู่ตรงข้ามกันเลยเขาบอกว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์ปลอดภัยนะเป็นจังหวะของหุ้นหรือทองสั้นๆนิดในแง่การลงทุนเนี่ยผมคิดว่าในโมเดลที่เรารันกันนะหลักอันที่หนึ่งก็คือว่าทองกับหุ้นเนี่ยมักสวนทางกันใช่แล้วหุ้นดีทองไม่ดีทองดีหุ้นไม่ดีเพราะฉะนั้นแต่ทั้งสองดีในระยะยาวเพราะฉะนั้นในพอร์ตการลงทุนที่มีทองคำผสมอยู่บ้างผสมอยู่บ้างในที่นี้คือระดับ5ไม่เกิน 10% ของพอร์ตรวมเนี่ยมันจะช่วยลดความผันผวนแล้วก็เพิ่มโอกาสนะฮะที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นที่ผ่านมาทองขึ้นเร็วมากเนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยได้ปั๊มเงินออกมาเพื่อให้โลกเนี่ยหลุดออกจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยให้เร็วขึ้นนะผมให้ข้อมูลนี้ฮะว่าถ้าดูงบดุลของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับเอาเฉพาะหลักๆเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยรวมๆกันประมาณ14ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะผ่านไปเพียง5เดือนตัวเลขขึ้นมาเฉียดๆ21ล้านล้านเหรียญละปริมาณเงินที่มโหฬารที่ใส่เข้ามาในตลาดการเงินโลกเนี่ยมันผลักให้ราคาสินทรัพย์เนี่ยปรับสูงขึ้นหนึ่งในนั้นคือทองคำถ้าคุณนายสังเกตดูก่อนโควิดเนี่ยมันยังไม่ไปไหนเลยตรงนั้นอะมันอยู่ตรงนั้นมาหลายปีแล้วนิ่งแล้วด้วยเงินที่มันทะลักเข้ามามันก็ทะลุ 2,000 เหรียญขึ้นไปแล้วเริ่มปรับลงนะฮะพันธบัตรก็เหมือนกันดันเข้าไปจนราคาพันธบัตรสูงขึ้นแล้วบอนด์ยิลด์มันกดลงมาถ้าเราดูตลาดพันธบัตรทั่วโลกนะครับเราพบว่าประมาณ2ใน3บอนด์ยิลด์ติดลบนี่ฮะเพราะก็กลับไปเรื่องการกระจายเงินลงทุนออกไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายมีหุ้นบ้างมีตราสารหนี้บ้างมีทองคำบ้างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองทัพเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีหุ้นไทยบ้างมีหุ้นเทศบ้างถ้าเรามีของที่หลากหลายเนี่ยตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งไม่ดีกระคักคะออกมาแล้วเนี่ยตัวผลตอบแทนของทั้งพอร์ตเนี่ยมันจะนิ่งกว่าการที่โฟกัสไปที่หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งครับวันนี้เชื่อว่าจะเป็นมุมมองที่ดีนะคะแล้วก็จะเป็นมุมมองให้เราได้ระมัดระวังเหมือนกันในเรื่องของการลงทุนในภาวะที่ตลาดเต็มไปด้วยความผันผวนแบบนี้แต่ว่าโอกาสก็ยังมีที่เห็นเสมอนะคะคุณผู้ชมที่ร่วมกันตอบคอมเมนต์กันเข้ามานะคะว่าทำไมถึงต้องลงทุนในหุ้นนะคะวันนี้ร่วมลุ้นรับไปเลยนะคะสำหรับหน้ากากอนามัยเจลนะคะแล้วก็ถุงผ้าลดโลกร้อนจากสำนักงานกลต.ด้วยนะคะวันนี้เราลงทุนไปพร้อมๆกันนะคะเรียนรู้ตลาดไปพร้อมๆกันแล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จากสำนักงานกลต.ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพิชัยมากๆค่ะยินดีครับคุณผู้ชมคะแล้วเราจะพบกันใหม่สำหรับตอนหน้าๆนะคะเป็นทุกเรื่องราวของการลงทุนที่เรานำมาฝากกันเวลาดีๆ 4 โมงเย็นทุกวันศุกร์แบบนี้กลับมาพบกันนะคะหมดเวลาลงแล้ววันนี้ค่ะคุณพิชัยและปาล์มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเร็วจังเลย